คนสุดท้ายครับเบนมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ตอนนี้คือสับสนไปหมดเลยค่ะในวงไม่ได้พูดถึงการทายหมายถึงเนื้อร้องที่จำอะตอนนี้เอาตรงนั้นก่อนเอาตรงนั้นก่อนการเรารักกันคุณทำได้ทายถูกครับปรบมือครับเบนปุญญาพรค่ะสู้ๆพี่ค่ะเป็นคนน่ารักเนาะเป็นคนน่ารักเออเธอมีใครใครไหมที่จะมองตาหัวใจจะมีใครเข้าใจรักกันใครอ่ะมองใครต่อใครที่เดินจับมือเกี่ยวกันเห็นเขาเหล่านั้นก็นึกอิจฉาในใจทำไมไม่เป็นไม่มีอย่างเขาคิดแล้วมันก็เศร้าใจจะมีกี่คนที่เขาจะมองอย่างนั้นจะมีสักวันบ้างไหมที่ฝันเป็นจริงจะมีกี่คนที่เขาจะรักที่ฉันเป็นในทุกสิ่งมีเพียงความเหงาให้เดินกอดคอเท่านั้นที่นั่งติดกันเวลาดูหนังคือใครเธอกินเธอเดินเธอนอนก็เหงาไม่มีใครเคียงข้างกายไม่มีใครเลยจะมีใครใครรักคนหน้าตาอย่างฉันที่มันธรรมดาไม่กวนตาเหมือนใครใครจะมีใครใครจะมีไหมใครเข้าใจรักกันจะมีใครใครรักคนหน้าตาอย่างฉันที่มันธรรมดาไม่เข้าตาเหมือนใครใครจะมีใครใครไหมที่จะมองตาหัวใจจะมีไหมใครเข้าใจรักเลยถ้าคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยจริงไม่จริงจริงบอกว่าจริงอันนี้เซอร์ไพรส์จริงๆของจริงว้าวจริงเพราะไม่คิดว่าพจน์อานนท์จะร้องได้ขนาดนี้บ้าบอบ้าโอ้คนลุกคนลุกใครวะพระเอกที่เปิดร้านคาเฟ่อะคาเฟ่ไม่ได้หลายอย่างแล้วต้องเป็นพระเอกหอแต๋วแตกด้วยนะใช่พระเอกหอแต๋วแตกด้วยอะแต่เสียงอะมันคุ้นๆจังเลยอะคือเสียงที่ขึ้นมาแบบประโยคแรกอะจะมีกี่คนที่เขาจะมองอย่างนั้นจะมีใครใครไหมเขาขึ้นอย่างนั้นหรอเสียงเขาร้องอย่างนั้นจริงเหรอเขาร้องอย่างนั้นหรอไอ้มันร้องไล่แขกนั่นน่ะแล้วเป็นไงพูดมาคิดว่าเป็นพี่ออยธนาหรอเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำเสียงเขาในตอนประโยคหัวขึ้นต้นน่ะก็เลยคิดว่าแบบน่าจะเป็นพี่ออยอะไรเนี้ยตอนแรกแล้วก็น้ำระพีพัฒน์ก็ไม่ได้เล่นหนังเรื่องหอแต๋วแตกไงแต่มันไม่ได้แปลว่าเล่นหนังไงอาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับผีโอ้ยแต่วันนี้คำใบ้มันลึกนะกว้างมาใหญ่เลยวันนี้คำใบ้ลึกคุณกำลังหลงทางหรือเปล่าคุณกำลังหลงทางหรือเปล่าคุณเป็นคนวิเคราะห์เก่งแต่อยากให้ไปต่อไปต่อไปต่ออีกถ้าเวียสุกลวัฒน์ก็ตอนนี้คงเลี้ยงลูกอยู่แล้วถ้าเขามาจริงๆอะคะไม่มีทางเลยอะถ้ามาก็เดี๋ยวจะเต้นโชว์เลยจ้ะถึงแม้ว่าจะไม่มีใครดูก็ตามแต่จะเต้นอ๋อหรือว่าผัวพี่ยุ้ยทันธนากรพี่น้ำทันธนากรเดี๋ยวได้มีอยู่คนนึงนิววงศกรอุ้ยวิเคราะห์แต่ละคนเนาะแต่พี่นิวก็
นคาเฟ่ตรงไหนวะมันชอบยิงพี่อยากยึดติดกับคำใบ้มันเกินพระเอกที่จะร้องอ่ะแล้วตอนนี้คือที่อยู่ในใจตอนนี้ก็คือแบบออยธนาด้วยอ่ะคุณไปทางพระเอกอย่างเดียวเลยนะคุณอาจจะมองว่าเป็นพระเอกทั้งหมดก็ได้จริงๆอาจจะเป็นสองแสงเชิญยิ้มหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ไงคุณอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นแบบต้องเป็นพระเอกคุณกำลังหลงทางเขาเป็นผู้ใกล้ชิดพระเอกซึ่งประกบมาแล้วทุกนางเอกอาจจะเป็นแบบตลกที่เป็นพระเอกโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยกวางว่าเนี่ยดูไม่จริงอีกแล้วจริงแล้วจริงแล้วเนี่ยต้องบอกเลยอ่ะพูดสิแต่สายตาที่เธอแบบว่าไม่ใช่เลยนะเขาอาจจะเป็นนายแบบที่ไปเล่นในเรื่องหอแต๋วแตกก็ได้อันนี้คือคำใบ้จริง มันว่างเปล่าไปเลยตอนนี้มันแบกว่าอะไรนี่พอมายืนอยู่ตรงนี้ทำไมรู้สึกแบบเหมือนโดนหลอกทุกคนเลยแล้วดูสายตาทุกคนนี่เชื่อไม่ได้เลยสักคนเดียวสวัสดีค่ะพูดได้แล้วเหรอฮะพูดได้แล้วฮะอึดอัดมากเลยฮะอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยขอทายเลยนะครับนักร้องที่อยู่หน้ากันแพงคือคุณเบนนะฮะโอ้ยเก่งเลยเก่งทายคุณชัดชัดเลยข้ามาสายตลกแล้วล่ะเนี่ยคุณเบนนี่หวังสูงเลยฮะทายแต่พระเอกพี่คิดว่าเป็นพระเอกหรือเป็นตลกเป็นตลกจะให้ผมเล่นตลกให้ดูไหมฮะเล่นได้เหรอเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายผู้เทียนห่างยางแฟบแนบตายไฟไม่จ่ายใดไม่ชัดสตาร์ทพังพอก่อนเดี๋ยวเขาจะรู้ฮะคืออยากรู้ว่าเราเคยมีปฏิสัมพันธ์สนธิอะไรกันหรือเปล่าคะถึงขนาดนั้นไม่เคยหรอกครับผมไม่คนไว้ตัวฮะไม่เคยด้วยเราไม่เคยร่วมงานกันครับอาจจะเฉียวๆตามงานครับคือไม่เคยลดตัวไปร่วมงานกับเขาเนาะใช่ครับเอาแล้วมาทำไมอะคะคือผมอยากหาสังคมใหม่ๆบ้างครับเผื่อจะอยากมีปฏิสนธิสัมพันธ์ก่อนอายุเท่าไหร่คะเข้าเลข6แล้วฮะที่บ้านอะเปิดร้านอาหารด้วยใช่ไหมไม่มีครับเฮ้ยตอนเนี้ยเบลล่าทายอะไรรู้ป่ะพี่จตุรงค์ อะไรวะพี่แล้วพี่ชอบเล่นพระป่ะพระเครื่องอะไม่ชอบครับพี่ชอบดูอะไรครับเวลาอยู่บ้านชอบดูคุณเบนซ์นะครับเจอบ่อยมากเลยครับโดยเฉพาะชุดว่ายน้ำนะครับติดตามด้วยเฮ้ยมันต้องเป็นคนใกล้ตัวหนูแล้วแหละผมและชอบซีนที่คุณแบบต้องมีชุดว่าหวามนะครับผมใช้คำว่าว่าหวามเก่ามากไม่ได้บังคำนี้มานานแล้วเชื่อเลยว่า60คุณอย่าล้อเลยครับผมเสียความมั่นใจหมดละโอ้โหว่าหวามเลยแล้วก็นะตอนนี้สับสนไปหมดแล้วทั้งพี่โกตีแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่เคยร่วมงานกับเบนเลยเขาอาจจะโกหกก็ได้เออผมเคยเจอคุณเบนตั้งแต่คุณเบนเล่นละครเรื่องแรกๆครับสมัยที่คุณเบนยังพูดภาคกลางไม่ชัดเลยครับอุ้ยเฮ้ยอ้าวแล้วไหนบอกว่าเราไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กันไงผมแอบมองอยู่ไกลๆอะครับละครเรื่องแรกๆอะครับแล้วดูทุกเรื่องปะไม่มีเวลาดูครับอ้าวทำไปทำอะไรอะนั่งหายใจอยู่ฮะผลงานของผมและคุณก็ไม่ได้ดูทุกเรื่องหรอกเอาเว้ยผู้ใหญ่มีอารมณ์แล้วนะเว้ยเฮ้ยกลับไปเคลียร์ที่บ้านไหมถ้าจะเคลียร์ที่บ้านแล้วเก็บคนที่บ้านคุณไปก่อนคนที่บ้านเราเคลียร์ได้อยู่แล้วคนที่บ้านคุณน่ะเคลียร์ได้เปล่าคนอย่างผมนะฮะรถไม่มีขับโทรศัพท์กล้องเสียข้อดีไม่มีเมียข้อเสียไม่มีตังค์นะฮะเราไปทางตลกเยอะเดี๋ยวเขาจับได้แปลว่าเขาต้องมาสายตลกแล้วแหละเอาจริงๆนะในใจตอนนี้คือคิดว่าพี่โกติพี่จตุรงค์ฝากดุยดุยไปคนดุย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 ฉันยิ้มให้ใบเพิ่มไหมให้ใบเพิ่มได้ไหมผมให้3คำเซียนสายมูอาแพนเค้กหล่อตำนานเปรี้ยวลาดลีลาเด็ดเด็ดรู้ได้ยังไงฮะเนี้ยมั่นใจแล้วว่าเป็นใครหรอไม่ต้องเอาชื่อจากพวกเราไหมล่ะถ้ามั่นใจเอาปะล่ะไม่บอกหรอกใจร้ายจังวะอ้าวก็ไหนบอกมั่นใจมีความรู้สึกว่ามันน่าจะใช่คนนี้แหละน่าจะเป็นพี่โกติฟันธงว่านักร้องหลังกำแพงคือโกตินะครับดูว่าวินหรือเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาจะมีใคร
ใครเลยจะมีใครใครรักคนหน้าตาอย่างฉันที่มันธรรมดาไม่เข้าตาเหมือนใครใครจะมีใครใครไหมที่จะมองแต่หัวใจจะมีใครใครรักคนหน้าตาอย่างฉันที่มันธรรมดาไม่เข้าตาเหมือนใครใครจะมีใครใครไหมที่จะมองแต่หัวใจจะมีไหมใครเข้าใจรักกันมองเห็นความสำคัญจับมือต่อฉันด้วยความเต็มใจเธอยอมให้ทุกสิ่งที่ตัวฉันมีจะไม่ทำให้เขาผิดหวังเลยสักครั้งจะมีใครใครรักคนหน้าตาอย่างฉันที่มันธรรมดาไม่เข้าตาเหมือนใครใครจะมีใครใครไหมที่จะมองตาหัวใจจะมีไหมใครเข้าใจรักกันจะมีใครใครรักคนหน้าตาอย่างฉันที่มันธรรมดาไม่เข้าตาเหมือนใครใครจะมีใครใครไหมที่จะมองตาหัวใจจะมีไหมใครหัวใจรักกันพี่ปาติสวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีพี่สวัสดีครับวันนี้เอาชนะหน่อยพี่อ้อยชนะครับเบนคุณพลาดมากเพราะนี่คือชื่อแรกที่คุณเอ่ยชื่อออกมาเลยอ่ะคาเฟ่คืออะไรหรอคาเฟ่อ่ะคาเฟ่คือตอนเด็กๆนะครับเคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนเด็กๆเคยทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ร้านคาเฟ่เคยเป็นเด็กเสิร์ฟตอนเด็กมากเลยครับอันแรกขอแต๋วแตกก็ไปเล่นหอแต๋วแตกคำใบต่อมากบชมพู่อ้ํานุ่นยุ้ยเคยร่วมงานหมดกับทุกคนใช่แล้วสุดท้ายก็คือเข้าวงการจากการถ่ายแบบนี่จริงๆคุณก็วิเคราะห์มาถูกทางหมดนะเป็นชื่อที่แบบว่าออยธนาเพราะว่าพี่ออยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่น่าไปหลงกลเรื่องคาเฟ่เลยไม่มีใครหลอกตัวเองอะไรอ่ะแล้วคือจริงๆอ่ะความรู้สึกแรกอ่ะต้องเป็นพี่ออยแน่ๆเพราะว่าเขาเล่นกับนางเอกทุกคนมาแล้วเราอ่ะจำภาพเขาได้ทุกคนจริงๆอะไรเงี้ยต้องเป็นเขาแต่มาหลงกลคาเฟ่คาเฟ่นี่แหละใช่ป่ะแล้วก็ไปทางตลกเพราะว่าฝั่งนี้ก็เล่นมุกมาใช่แล้วคือพี่ออยก็คือมาแบบสุดมากมาเป็นตับเลยมาเป็นตับเลยอ่ะแล้วหนูก็คิดในใจโอ้โหไม่ธรรมดาวะคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วไม่เคยร่วมงานกันเลยเหรอร่วมเคยร่วมงานครับแต่ว่าก็เขาให้แกงไงโถเดี๋ยวง่ายไปเพราะว่าถ่ายตอนแรกโอ้โหผมนึกว่าช็อกเลยอ่ะรู้อยู่แล้วเพราะว่าเราเคยร่วมงานกัน2เรื่องก็เกือบ2ปีอ่ะก็เราอ่ะร่วมงานกันบ่อยไงแต่ว่าพอเบรกกองเบนก็นอนอย่างเดียวอ่ะก็จริงได้คุยกันก็พูดเรื่องจริงซะแล้วก็พูดเรื่องจริงเออนอนทั้งวันนอนจริงๆเนี่ยพอฟังเยอะๆมันก็จะหลงทางตัวเองไปกับสิ่งที่คิดเอาไว้แต่แรกโหหลอกเก่งมากเลยเฮ้ยแต่เอ้ยพวกเราทำได้ดีเจ๋งๆหมดเลยแค่รู้สึกว่าทำยังไงก็ได้ให้พี่เบนผิดอ่ะเพราะตอนแรกอ่ะโอ้โหผมว่าทายถูกแน่นอนรายการติดต่อไปว่าแบบหน้ากำแพงเป็นเบนก็ตัดสินใจรับเป็นแฟนรายการนี้ครับแล้วก็รักเวิร์คพอยต์มากเคยทำงานที่นี่เกือบ2ปีก็ชอบที่นี่ครับเป็นเหมือนบ้านตัวเองครับแล้วก็มาอยู่นี่ก็มีความสุขแล้วก็จริงๆอยากจะมาออกครับแต่ว่ากลัวเปิดมาแล้วแบบอ้าวใครเด็กรุ่นใหม่โดยกังวลเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักอะไรใช่ไหมรู้จักค่ะแล้วทุกคนก็ร้องเพลงเพราะกันหมดเลยผมก็เป็นคนแค่พอร้องได้โอ้พี่ร้องเพลงดีมากพอร้องได้เหมือนพี่ตบหน้าหนูตบหน้าหนูเขาไม่ได้ครับเองพี่ขอถ่อมตัวหน่อยนึงคือพี่ออยร้องดีมากขอบคุณพี่ออยมากๆนะคะที่แบบมาค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนแบบพี่ออยเหมือนที่พี่ออยบอกแล้วว่าพี่ออยเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าอายๆหน่อยเขินๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเบนก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็ดีใจมากๆที่แบบว่าเป็นพี่ออยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียใจมากๆเลยพี่รู้ป่ะที่หนูทายผิดอ่ะแค้นตัวเองเมื่อไม่กี่วันเราเพิ่งคุยวิดีโอคอลกันที่กองถ่ายใช่เขาบอกเอ้ยวันนี้ทำไมดาราคนอื่นมาเยอะจังชวนเบนดีกว่าแล้วก็เลยวิดีโอคอลหาเบนแล้วก็เฮ้ย
กลับดีกว่าเดี๋ยวโป๊ะจริงเหรอใช่ก็บอกเออพี่กลับแล้วพี่กลับแล้วอะไรอย่างงี้อ๋อเพราะตอนรู้แล้วว่าต้องมาเป็นเซอร์ไพรส์ที่อยู่หลังกําแพงรู้แล้วก็เป็นนางเอกอีกคนนึงนะครับที่ถึงจะดูกระเปิบกระป๊าบนะครับแต่เขาก็น่ารักนะครับกำลังชมอยู่กำลังชมอยู่ดูเป็นคนที่แบบดูไม่ตั้งใจแต่เขาก็ตั้งใจนี่จบใช่ไหมจบน่ารักจริงๆแล้วภายใต้สิ่งต่างๆที่คนมองเห็นจริงๆแล้วลึกๆเลยเขาก็น่ารักถ้าคนมองเห็นนะครับอันนี้ชมน่ารักชมแหละชมก็น่ารักไงน้องน่ารักแล้วก็เป็นคนอย่างนึงที่ผมชอบเวลาผมร่วมงานกับใครก็แล้วแต่เป็นคนตั้งใจทำงานครับไม่ว่าเราจะเก่งหรือไม่เก่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราตั้งใจไม่มีใครว่าถ้าเราทำผิดอะไรเงี้ยเบนก็ตั้งใจทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยากจะมาเจอน้องด้วยโอ้เราไม่เจอเลยครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมก็อยากมาเจอกันด้วยเพราะเราไม่เคยร่วมงานไม่เคยเจอกันจริงๆเลยเป็นพิธีกรอีกคนนึงที่ผมอยากจะมาอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้ยโอเคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณทางทีมงานด้วยวันนี้น่ารักมากๆให้ฝากผลงานครับเบนซ์ก่อนเลยฮะครั้งหน้ามาอีกได้ปะจะมาอีกเหรอก็ฝากผลงานด้วยนะคะเพราะว่ามีรายการที่มาออกที่เวิร์กพอยต์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีละครนะคะกำลังจะใกล้ๆจะออนแอร์แล้วค่ะเป็นพีเรียดค่ะอยากให้ติดตามกันนะคะได้เลยครับขอบคุณครับเชิญพี่ออยครับก็มีละครอยู่เรื่อยๆครับส่วนเรื่องงานเพลงก็อาจจะมีคอนเสิร์ตปีนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่เป็นรวมนะครับแต่ว่ายังไม่ได้คุยกันแน่ๆว่าคืออะไรติดตามได้ใน Instagram เดี๋ยวคอยอัปเดตกันนะครับคู่สุดท้ายทายผิดครับถือว่าเฟลวันนี้สนุกมากๆขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมแกงกันในรายการร้องข้ามกำแพงนะครับและความสนุกแบบนี้ครับจะกลับมาเจอทุกคนนะครับในวันพฤหัสบดีหน้าครับ 20:05 วันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆหน้าพบกับศิลปินลูกทุ่งยุค 5G สุดฮาร์ด4หนุ่มวงนิวคันทรีหนูกีตาร์เอ็มโบตินตินคู่ดูโอเฉพาะกิจแจ็คเฉลิมพลและเจ๋งวงบิ๊กแอสนักแสดงหนุ่มหน้าหวานเซนสุภพงษ์และผู้ช่วยอ๋องเขมรัตน์มีใครเชื่อได้บ้างครับพี่เจ๋งตอนนี้ผมไม่อยากเชื่อใครเลยอ่ะเคยร่วมงานกันรู้จักกันมานานมากแล้วนอกจากงานหนังก็ร่วมวงหลายวงอยู่นะนี่ขยันพูดคุ้นๆแล้วพี่เจ๋งเคยไปจีบคุณไหมเราเคยจีบพี่เจ๋งแล้วเวลาแบบคอนเสิร์ตจบเนี่ยพี่แบบใช้เข่าไหวไหมเอ้ยอะไรเนี่ยมันจะเลิกเป็นดูโอแล้วยอกพอฟังเสียงปุ๊บรู้เลยเป็นคนสวยก็น่ารักมากอ่ะน่ารักแบบดีอ่ะเคยเป็นศิลปินกลุ่มหรือเป็นศิลปินเดี่ยวครับจริงๆก็เป็นในทุกแบบนะคะที่น้องเซนต้องการอันนี้เรียกน้องเซนด้วยอันนี้อ่ำหรือเปล่าครับผมเป็นเด็กนะผมยอมให้ลองนะผมบอกไปก่อนโอ้ยเวลาเขาพูดก็ดูน่ารักเวลาเล่นแต่คุกคามอย่างเดียวสี่คนนี้มีคนหนึ่งเคยจีบเขาด้วยเราอยู่ตึกเดียวกันหรือเปล่าครับอยู่คนละตึกคนละตึกครับคนละตึกคนละตึกก็อย่าไปเชื่อเขาเยอะนะเขาชอบโกหกนะคนนี้เอองั้นผมขอตอบก๊อตจักรพันธ์แล้วกันครับอะไรวะเหมือนแบบใช้ทางด่วนเลยอ่ะในร้องข้ามกำแพง